ไทยประเทศที่สงบสุขแห่งหนึ่งแถวทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่ศูนย์ใจของประเทศแจ่ม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 อย่างนี้ไม่เงียบสงบแล้วสวัสดีครับผมสุวรรณเดชคนเดิมพิธีกรคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้ผมใส่มงกุฎคิงไอซ์นะฮะข่าวใหญ่วันนี้กองทัพเอเลี่ยนได้รุกรานกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยซึ่งแสวงหาความเป็นอิสระถึงแม้ว่าจะมีการส่งกองทหารตำรวจไปจัดการแล้วแต่กองทัพเอเลี่ยนก็ยังเดินหน้าเข้าโจมตีประเทศไทยต่อไปที่ซึ่งที่มารัฐบาลก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนซึ่งตอนนี้ดร.กลันได้คิดค้นเซรุ่มชนิดหนึ่งเพื่อที่จะต่อต้านฝูงเอเลี่ยนให้ตายภายใน10วินาทีเอาละครับข่าวต่อไปไปพบกับเด็กชายฟินป้นรถพอร์ชพาราเมราสีขาวนะฮะศูนย์วิจัยแบล็คไอรอนไอตัวนี้ดุมากๆเลยนะรู้ไหมนั่นสิครับด็อกเตอร์ครับผลการวิจัยออกมาแล้วครับไหนดูสิใช้ได้ดีดีกว่าแล้วนักวิทยาศาสตร์คนอื่นอยู่ไหนอ่ะเนี่ยเฝ้าศูนย์วิจัยอยู่ข้างนอกครับเผื่อเอเลี่ยนตัวอื่นมันบุกเข้ามาชิงตึ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 มีอะไรเหรอครับด็อกเตอร์ชิงเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงชิบหายนะครับด็อกเตอร์ชิงเอาไงดีครับด็อกเตอร์ยังจะถามผมอีกเหรอแย่งแย่งกันหนีตัวใครตัวมันถงเที่ยวแหวจริงแหงแหงโอเคสุดท้ายเราก็มาออกทางเดียวกันรีบไปกันทีรีบไปจากที่นี่ดีกว่าออนใครเป็นเจ้าของศูนย์วิจัยแห่งนี้คุณคงจะเป็นเจ้าของที่นี่งั้นผมมีหนึ่งคำถามสำหรับคุณห้องน้ำอยู่ตรงไหนเลยผมอ่านเยอะไว้สี่ชั่วโมงแล้วอีกแค่นิดเดียวก็โอ้แม่เจ้าชุดเป็ดด้วยโอเคไม่ต้องเข้าห้องน้ำแล้วด็อกเตอร์ครับเราเจอของดีแล้วล่ะไหนดูซิว่าในนี้มีอะไรมั่งถึงเวลาตายแล้วไอ้พวกหัวปรีกูยังไม่จบกับมึงหรอกเว้ยแน่จริงก็เข้ามาเลยโอ้ไม่มีอะไรฆ่ามันได้เลยถ้าเป็นแบบนี้เราหาต้นตอของพวกเอเลี่ยนไม่ได้แน่เลยแล้วไงล่ะทัศปัญหาของเอเลี่ยนบุกเป็นสิ่งที่มนุษย์เจอน้อยที่สุดและแน่นอนเขาจัดการยังไงล่ะแต่เรายังไม่ได้ใช้ช่วงนี้เลยนะแล้วไงนะครับด็อกเตอร์ถึงเวลาสูญพันธุ์แล้วไอ้พวกมาดาวต่างยุทธทุเรศ